สวัสดีครับพบกับคุยตามใจเลิฟ by แอดมินจินนะครับช่วงนี้ลิปูก็ยังไม่มีเกมกลางสัปดาห์นะก็ต้องรอสู่สัปดาห์วันอาทิตย์นะครับไปเยือนเชลซีนะถือว่าเป็นเกมสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าเจอกับคู่แข่งที่นับว่าอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์โดยตรงนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแล้วก็ชนะกันมานัดแรกทั้งคู่นะแน่นอนว่าใครชนะต่อนี่มีผลกับขวัญและกำลังใจนะครับแล้วก็มีผลกับระยะยาวแน่นอนครับมันเป็นแต้มไปกลับนะครับและหลังจากนี้ลิเวอร์พูลก็น่าจะต้องเล่นกับลินคอนพอเตะวันอาทิตย์ก็น่าจะเล่นกับลินคอนวันพุธนะครับแล้วก็เล่นเกมถัดไปกับอาร์เซนอลในวันจันทร์หน้านะถือว่ามีช่องว่างก่อนเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยพอสมควรนะครับแต่เกมกับเกมลีกครับกลางสัปดาห์หรือคาราบาวครับเนี่ยผมว่าอาจจะมีการหมุนเวียนนักเตะค่อนข้างเยอะแน่นอนครับสำหรับรายการคาราบาวครับนะครับก็ลินคอนก็เอาชนะแบสฟอร์ดมา5-0นะแล้วเราต้องไปเยือนด้วยผมว่าพูดตรงๆก็น่าจะเป็นชุด2นะครับสำหรับลิเวอร์พูลในการลงเล่นนัดนี้นะแต่กว่าจะไปถึงนัดนั้นนี่ก็ต้องเจอกับทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดก่อนนะก็มีประเด็นมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับเวลาเจอกับเชลซีนะที่มีเรื่องกันข้างสนามกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะส่วนตัวผมนี่อาจจะไม่ใช่คนที่ตามข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมเข้มข้นมากนักนะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวไหนที่พอจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงเนี่ยถึงจะเริ่มมาสนใจนะครับหรือบางคนเนี่ยร้อยเซนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะก็น่าจะได้ตัวผู้รักษาประตูดาวรุ่งนะครับทีมชาติบราซิลชุดเล็กนะมาเซโอปิตาลูก้านะครับวัย17ปีนะค่าตัวอยู่ที่ประมาณ2ล้านปอนด์นะลิเวอร์พูลคนนี้เป็นแชมป์โลกรุ่น U17 ในปี2019มาด้วยนะครับแล้วก็ถือพาสปอร์ตเยอรมันนะครับก็น่าจะดูสมเหตุสมผลนะเพราะว่าอายุน้อยแล้วก็ไม่ต้องรอ work permit นะครับก็น่าจะเล่นได้เลยดังนั้นเอามาปั้นไว้ก่อนนะเพราะอายุค่อนข้างห่างจากมือหนึ่งคนปัจจุบันเกือบ10ปีนะครับก็น่าจะมีระยะเวลาพอสมควรสำหรับอนาคตก็คิดว่าซื้อมาน่าจะคุ้มนะครับก็เลยซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะครับก็มีข่าวว่าใกล้จะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วแหละแต่ว่าจะจริงแค่ไหนเดี๋ยวรอดูนะผมว่าก็คนนี้ก็น่าจะได้ตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นการย้ายทีมแบบของอะคาเดมี่เท่านั้นนะครับแต่ข่าวที่เชื่อมโยงมาตลอดซัมเมอร์นะก็คงต้องพูดถึงกันบ้างนะครับผมว่าก็บางมุมก็ดูจะน่ารำคาญนิดหน่อยนะในรายของเตียโก้นะครับกับการต่อสัญญาใหม่ของจอร์นิจิโอไวนาดุมนะครับแล้วก็การพัวพันกับทางของบาร์เซโลนาทั้งทางตรงทางอ้อมนะเตียโกอันกันตาร่านี่เป็นอดีตนักเตะเก่าของบาร์เซโลนานะครับแต่ต้องบอกว่าไปเติบโตและมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับไบเยิร์นมิวนิกคือได้แชมป์บุนเดสลีกาเนี่ยโอ้หลายสมัยมากเลยครับ 7-8 สมัยนะก็ถือว่าเขาแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับว่าต้องการย้ายออกจากไบเยิร์นในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหาความท้าทายใหม่ๆนะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะกับไบเยิร์นเรียกว่าได้แชมป์ครบถ้วนกับไบเยิร์นเลยนะครับสำหรับเตียโก้แล้วก็ผลงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมต้องยอมรับตามตรงนะว่าไม่ได้ติดตามบุนเดสลีกาอย่างเข้มข้นมากนักนะครับแต่ว่าสถิติการลงเล่นของเขาอะแต่ละฤดูกาลบางฤดูกาลอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะนะแต่ก็ถือว่าลงเล่นค่อนข้างเยอะนะครับ20-30นัดขึ้นไปต่อฤดูกาลนะครับแล้วก็มีอิทธิพลกับทีมพอสมควรนะและแต่ที่ชัดเจนก็คือเจอเก้นคอปนะครับยอมรับนะครับว่าชื่นชอบนักเตะรายนี้นี่เป็นคีย์พอยต์สำคัญที่ทำให้ดูเหมือนข่าวของเตียโก้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจริงสำหรับผมนะเพราะว่าคอปเนี่ยชื่นชอบนักเตะคนนี้นะครับดังนั้นที่ผ่านมาคอปชื่นชอบใครเนี่ยลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะดึงตัวมาร่วมทีมมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับคงไม่ดึงนักเตะที่ตัวเองไม่ชอบนะครับแล้วก็สัญญาของเตียโก้เนี่ยที่เหลือ1ปีแล้วเจ้าตัวแสดงเจตจำนงชัดเจนนะครับว่าจะย้ายทีมก่อนหมดสัญญาด้วยซ้ำนะดังนั้นมันอยู่ที่ว่าจะเป็นใครนะซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนเป็นเต็ง1มาตลอดนะครับข่าวกับเตียโก้เนี่ยมีข่าวว่าเขาจะย้ายมาลิเวอร์พูลตั้งแต่ก่อนนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นนะครับผมว่าถ้าใครติดตามข่าวแล้วก็รู้แนวโน้มความเป็นไปได้จะรู้เลยว่านักเตะบางคนน่ะต้องรอให้เสร็จภารกิจในฟุตบอลยุโรปกับสโมสรเก่าก่อนถึงจะย้ายทีมการย้ายทีมถึงจะเกิดขึ้นแล้วก็รอแล้วรอเล่านะครับไบเยิร์นเข้าชิงนะครับและสุดท้ายได้แชมป์นะแล้วรอสัก 2-3 วันผมคิดว่า
ถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็มีช่วงนั้นแหละปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็ยังไม่เซ็นสัญญากับเตียโก้ในตอนนั้นนะก็แปลว่าการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับข่าวอะไรต่างๆก่อนหน้านั้นที่มีมาไม่จริงนะครับยังตกลงกันไม่ได้นะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับไบเอิร์นก็พูดมาตลอดนะผู้อำนวยการสโมสรก็พูดมาตลอดนะว่าพร้อมขายเตียโก้ในราคาที่ยุติธรรมแต่ยุติธรรมนี่เหมือนจะยุติธรรมสำหรับพวกเขาเท่านั้นหรือเปล่าแล้วพวกเขาตั้งไว้ถึง30ล้านยูโรในยุคนี้นะครับหรือประมาณ27ล้านปอนด์นะก็ถือว่าค่อนข้างแพงในยุคโควิดนะครับแล้วไม่นับว่านักเตะเนี่ยรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วเรียกว่าไบเอิร์นใช้คุ้มแล้วนะถือว่าไบเอิร์นก็ค่อนข้างเคี่ยวพอสมควรนะครับสำหรับการตั้งค่าตัวของเตียโก้นะครับแต่สำหรับการที่นักเตะเหลือสัญญา1ปีกับค่าตัวที่ไบเอิร์นตั้งไว้ผมว่าไม่แค่ลิเวอร์พูลนะทีมอื่นก็รู้นะครับว่าไม่จำเป็นต้องรีบเซ็นสัญญากับเขานะเพราะรอเซ็นฟรีปีหน้าก็ได้นะครับคือเก็บเงินส่วนนี้ไว้โอ้โหเซ็นสัญญาเอาไปใช้เป็นค่าเหนื่อยของนักเตะได้สบายหลายปีเลยนะครับนี่มาคิดในมุมนี้ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบร้อนอะไรแต่อย่างใดนะจนล่าสุดเนี่ยเล่นข่าวเตียโก้เนี่ยวนไปมาหลายสัปดาห์แล้วสำหรับสื่อต่างๆบางทีก็มีข่าวว่าบาร์ซ่าสนใจดึงตัวกลับไปบ้างหรือว่าอย่างโน้นอย่างนี้มั่งแต่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าเตียโก้ยังอยากย้ายอยู่นะจนล่าสุดเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะพยายามดึงเชงหรือว่าถ่วงเวลาจนไปใกล้ๆปิดตลาดประมาณเดือนหน้านะครับถึงจะเซ็นสัญญากับนักเตะซึ่งเวลานั้นแน่นอนไบเอิร์นไม่มีทางเลือกละไบเอิร์นจะต้องปล่อยนักเตะในราคาที่ถูกลงแน่นอนนะครับคือใช้เงื่อนไขด้านเวลามาบีบนั่นเองนะก็ผมว่าก็มันก็สมเหตุสมผลนะถ้ามาซื้อตอนนี้แพงรออีกเดือนดีกว่ามันก็น่าเสียดายนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าซื้อเตียโก้มาเร็วไม่ว่ากับทีมไหนที่เขาไปนะครับการย้ายไปเร็วเนี่ยเป็นเรื่องดีในเรื่องของการปรับตัวลิเวอร์พูลเนี่ยอยากได้นักเตะทุกคนก่อนได้เนี่ยอยากได้ก่อนปีซีซั่นเริ่มอยู่แล้วหลายๆปีหลังเนี่ยพยายามเซ็นสัญญานักเตะล่วงหน้าเผื่อปิดฤดูกาลก่อนหน้านั้นก็ประกาศล่วงหน้าแม้แต่รายของฟาบินโญ่ซิมิการ์ดนี่ครับก็เซ็นสัญญามาก่อนเนี่ยเพื่อให้นักเตะมีเวลาเตรียมทีมแต่ว่ากรณีของทางด้านเตียโก้เนี่ยถึงเซ็นตอนนั้นผมว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาซ้อมร่วมกับทีมหรอกเพราะเขาเพิ่งเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและอยู่ในช่วงพักนะครับคือได้เล่นถึงนัดชิงเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเซ็นสัญญาดึงตัวมาร่วมทีมคือถ้าลิเวอร์พูลจะเซ็นเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นวันท้ายๆของตลาดนักเตะนะหรือว่าปล่อยจนถึงเดือนมกราเนี่ยนักเตะก็จะมีโอกาสเจรจากับทีมใหม่ล่วงหน้าได้แล้วนะหรือว่ารอถึงปีหน้าเลยนะผมว่ามันไม่ว่าทีมไหนไม่จำเป็นต้องรีบนะครับดังนั้นถึงเวลาเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยไบเอิร์นต้องลดราคาลงมาแน่นอนนะครับเพราะถ้าไม่อยากเสียนักเตะไปฟรีๆนะถึงจะพยายามเคี่ยวแค่ไหนก็เถอะแต่ถ้านักเตะไม่มีใจแล้วนะครับก็ผมว่าไบเอิร์นคงอยากจะปล่อยมากกว่าจะเสียไปฟรีๆในปีถัดไปนะครับในกรณีนี้นะมันก็โยงกลับมาที่ของกรณีไวนาดุ้มนะลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวกับไวนาดุ้มเรื่องการพยายามเจรจาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ที่จะหมดในปีหน้าเช่นกันนะหมดพร้อมกับเตียโก้เลยนะบางทีมันก็ดูเหมือนลงล็อกเหมือนกันว่าปีหน้าเนี่ยดึงเตียโก้เข้ามาแทนไวนาดุ้มนะครับแล้วตำแหน่งก็ถือว่าใกล้เคียงกันทีเดียวนะครับก็คือเป็นตัวลำเลียงบอลขึ้นไปนะแต่ในรายของไวนาดุ้มเนี่ยส่วนตัวผมนะผมอยากเก็บนักเตะรายนี้ไว้มากๆนะเพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับรวมฤดูกาลนี้นะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถิติก็บ่งบอกนะไวนาดุ้มคือนักเตะที่เจอร์เก้นคล็อปเลือกใช้มากที่สุดในแดนกลางนะครับถูกเปลี่ยนออกประมาณ10นัดเท่านั้นในเกมนะแต่เป็นการเปลี่ยนออกในช่วง10นาทีสุดท้ายนะแสดงให้เห็นว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยมองไวนาดุ้มเนี่ยแทบจะเป็นตัวเลือกต้นๆเลยนะไม่นับว่าความฟิตความสมบูรณ์เนี่ยการบาดเจ็บเนี่ยไวนาดุ้มมีปัญหาน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับกองกลางคนอื่นๆในทีมไม่ว่าจะเป็นฟาบินโญ่จอร์แดนเฮนเดอร์สันอเล็กซ์ออกเลดแชมเบอร์เลนเนี่ยมันทำให้ไวนาดุ้มเนี่ยมีการเล่นที่สม่ำเสมอนะเขามีบทบาทสำคัญมากมายนะยกตัวอย่างเช่นเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะบาร์เซโลนา4-0ในแอนฟิลด์นะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองแต่ทำประตูได้นะครับคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีไวนาดุ้มเนี่ยลิเวอร์พูลก็อาจจะไม่มีวันนี้เหมือนกันนะความสำเร็จที่ผ่านมาในช่วง1ปีเศษที่ผ่านมานี่ครับปัญหาของไวนาดุ้มคือเท่าที่อ่านมาคือการเจรจาค่าเหนื่อยไวนาดุ้มเนี่ยจะตรงข้ามกับเคสของเตียโก้นะที่ผมอยากเก็บเขาไว้เพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้อยากย้ายทีมไม่ได้อยากย้ายออกนะครับ
มีข่าวเล็กๆเหมือนกันในช่วงของ3สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าบาร์เซโลนาอยากได้วัยนาดุมนะครับแต่ว่าวัยนาดุมเนี่ยก็เหมือนปฏิเสธนะไม่ได้สนใจจะย้ายนะสัญญาของเขาเหลือกับลิเวอร์พูล1ปีว่ากันว่าค่าตัวที่ลิเวอร์พูลจ่ายให้นิวคาสเซิลตอนนั้นนะครับประมาณ20-25ล้านปอนด์เนี่ยตอนนี้ลิเวอร์พูลใช้คุ้มแล้วแหละถ้าขายตอนนี้ก็กำไรแน่นอนนะครับแล้วถ้ารอหมดสัญญาปีหน้าก็ถือว่าใช้คุ้มแล้วผมว่าลิเวอร์พูลก็ไม่จำเป็นต้องเร่งปล่อยตัวไปนะดุ้มนะและเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากย้ายด้วยเพียงแต่ในช่วงซัมเมอร์หน้าเนี่ยเจ้าตัวจะมีอายุครบ30ปีนะคือตอนนี้29ปลายๆนะครับดังนั้นมีข่าวว่านักเตะต้องการค่าเหนื่อย4ปีแต่ว่าลิเวอร์พูลอ่ะต้องการสัญญาประมาณ3ปีเท่านั้นนะเพราะว่านักเตะถ้าหมดสัญญาก็จะอยู่ถึง33นะถ้าต่อเพิ่มไปนะแต่ถ้าตัวนักเตะจะอยากได้ถึง34คือต้องการความมั่นคงนะครับในอาชีพนะครับมันก็น่าสนใจทีเดียวว่าทำไมว่าการเจรจายังล่าช้ามาถึงทุกวันนี้นะคือคนเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเนี่ยต่อกันครบมาหมดแม้แต่กรณีของมินเนอร์ที่ยุมากกว่านะครับคือต่อมาตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่แล้วกันหมดแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่ในรายของไวนาดุมนะครับแล้วมันก็เกี่ยวกับโยงกับเตียโก้คือเหมือนเตียโก้เนี่ยเป็นแผนรองรับการเสียไวนาดุมไว้เช่นกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเหมือนทำให้อาจจะต้องเอเย่นนักเตะต้องคิดหรือว่าตัวเจ้าเตะนักเตะต้องคิดนะครับซึ่งผมมองว่าทีมลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันอย่างที่เคยพูดในตอนก่อนหน้านี้ผมว่าสำคัญคือการเก็บนักเตะหลักไว้มากกว่าการซื้อนักเตะใหม่นะโอเคว่าชื่อชั้นนักเตะลิเวอร์พูลปัจจุบันบางคนอาจจะฟังจนคุ้นชินละแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความกระชุ่มกระชวยในการซื้อนักเตะใหม่เข้ามานะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับทีมที่จะยืนระยะต่อไปนี่คือทีมชุดที่ทำได้97-98แต้มนะแล้วเราจะไปเปลี่ยนมันมากมายทำไมนะแค่ซื้อตัวเข้ามาเสริมอย่างกรณีซิมการ์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะล็อบโบเนี่ยโคตรดีอยู่แล้วจะหาตัวมาแย่งตำแหน่งนะมันยากแล้วแต่ว่าการได้ซิมการ์ดเนี่ยมันอุ่นใจขึ้นนะสไตล์เขาก็เหมาะกับลิเวอร์พูลจากที่หลายๆฝ่ายทำการวิเคราะห์แล้วนะครับดังนั้นการเก็บไวนาดุ้มไว้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการซื้อเตียโก้นะในความคิดของผมนะแม้แต่หลายคนเนี่ยบอกว่าขายไปเลยแล้วก็ซื้อใหม่แต่ความจริงผมว่าดีที่สุดก็คือได้ทั้งคู่มานะครับให้เตียโก้มาปรับตัว1ปีเลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้ดูว่าไวนาดุ้มจะเอายังไงกับสัญญาแต่ถ้าจับเซ็นสัญญาต่อไปได้จะเป็นเรื่องดีมากนะเหมือนในอดีตนะครับเรอัลมาดริดนะยุคกาแล็กติกอสนะมีเบ็คแฮมมีซูเปอร์สตาร์ดังทั้งทีมนะแต่เลนติโนเปเรสนะครับประธานสโมสรของมาดริดเนี่ยพลาดในการปล่อยตัวมาเกเลเล่ตอนนั้นมาเกเลเล่ได้ค่าเหนื่อยประมาณ 20,000 ปอนด์นะครับขนาดเพื่อนร่วมทีมได้ตั้งแต่ 60,000 ตอนนั้นแมกก้านะครับได้ประมาณ 60,000 นะแมกก้าเป็นสำรองของมาดริดด้วยซ้ำในยุคนั้นนะคนอื่นได้เป็นแสนนะครับแล้วพอเสียมาเกเลเล่ไปเปเรสก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะนักเตะคนนี้ไม่ได้เก่งอะไรว่างั้นเถอะเบสิกก็งั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามสร้างทีมที่เล่นเกมลุกตื่นตาตื่นใจแต่พอมาดริดไม่มีมาเกเลเล่ปีถัดมาคือต้องบอกตรงว่าว้าวครับคือไม่ได้แชมป์สักรายการในปีนั้นเลยนะครับแล้วใช้เวลา3ฤดูกาลนะครับกว่ามาดริดจะกลับมาเป็นแชมป์ลาลิก้าได้นะขณะที่เชลซีเนี่ยได้มาเกเลเล่ไปเป็นแกนหลักในทีมของลานิเอลลี่แล้วก็ต่อด้วยมูรินโญ่นะครับแล้วก็มียุคทองของพวกเขาในเวลานั้นในพรีเมียร์ลีกนะแสดงให้เห็นว่านักเตะที่ดูอาจจะพื้นๆนะแต่อาจจะมีความสำคัญกับทีมกว่าที่คิดนะครับคนอื่นๆน่ะอาจจะเป็นตัวโชว์นะครับแต่ตัวนี้เหมือนห้องเครื่องของทีมเหมือนกับซีดานเคยพูดกับพูดถึงมาดริดในตอนนั้นว่าจะใช้เบลลี่เอาทองมาชุบไปมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับถ้าทีมไม่มีเครื่องยนต์นะครับทุนขายเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับจะใช้รถหรูอย่างเบนลี่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์ครับลิเวอร์พูลก็เหมือนกันนะมาเกเลเล่กับทางด้านไวนาดุ้มเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตำแหน่งแน่นอนอ่ะผมว่าทุกคนก็จะมองว่ามันไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าเขาจะไม่ใช่ตัวรับตัวสุดท้ายนะแต่การเป็นฟันเฟืองในทีมลิเวอร์พูลผมว่าไวนาดุ้มเนี่ยมีส่วนสำคัญทั้งความขยันทั้งมีส่วนในเกมรับและเกมลุกนะคือจะหาตัวมาแทนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเล่นได้อย่างไวนาดุมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่งั้นเขาคงไม่เป็นตัวเลือกที่สถิติบอกแล้วนะว่าลงเล่นมากกว่ากัปตันทีมเฮนเดอร์สันอีกนะครับเกมล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลก็ส่งเขาลงเล่นนะครับก็แท็กเกิลเป็นรองแค่เฮนเดอร์สันคนเดียวในทีมนะก็แสดงให้เห็นว่าเฮนโดเนี่ยแท็กเกิลไป4นะไวนาดุมแท็กเกิลไป3นะก็แสดงเห็นว่าเขายังมีความสำคัญและการถูกจับลงเล่นตั้งแต่นัดแรกเนี่ย
แสดงว่าการตัดสินใจเรื่องสัญญาเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลกับผลการลงเล่นไม่ใช่ว่าเหลือสัญญาปีสุดท้ายแล้วลิปูจะลอยแพหรือว่าเออถ้าไม่ต่อก็ไม่ต้องเล่นนะคอปมีนักข่าวไปถามคอปในเรื่องนี้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาคอปก็พูดบอกว่าอะไรก็ตามนะที่ผมคุยกับนักเตะมันก็จะเป็นความลับนะครับแล้วมันก็จะเป็นความลับต่อไปนะคือไม่ต้องถามว่างั้นเถอะคือถามไปเขาก็ไม่เล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเจรจาส่วนบุคคลนะครับคอปก็ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธนะดังนั้นผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วในช่วง 2-3 เกมที่ผ่านมาแม้แต่ในทีมชาติเนี่ยวายดุมก็ลงเล่นมาเต็มที่นะครับแล้วเป็นตัวหลักของทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยแล้วก็ยังเล่นได้เล่นกับสโมสรต่อเนื่องเรียกว่าอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะก็มีเพื่อนร่วมทีมอย่างฟานไดมีรุ่นน้องมีเซฟวันเดนเบิร์กนะครับมีคิเชน่าฮูเฟอร์นะครับคือผมว่าวายดุมอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะดังนั้นเนี่ยผมว่ายอมจ่ายให้วายดุมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่แน่นอนอ่ะผมว่ามันก็ต้องไปตกลงกันไปดูเงื่อนไขนะครับเพราะสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยจะทำให้งบประมาณหรืออะไรเนี่ยต้องทบทวนหรือว่าวางแผนกันดีๆนะครับแต่ผมว่าฤดูกาลนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องวายดุมนะวายดุมไม่ต่างกับติโก้ชัดเจนคือวายดุมเนี่ยไม่ได้เทลิปูไม่ได้ประกาศว่าอยากย้ายออกจากลิปูดังนั้นถ้านักเตะมีใจอยู่ผมว่าเก็บไว้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีมากกว่านะดังนั้นไม่ต้องห่วงคือว่าบาร์ซ่าจะมาดึงตัววายดุมเนี่ยผมว่ามันยากนะครับบางทีอ่ะบาร์ซ่าเนี่ยจะเป็นคู่แข่งสำคัญในการแย่งเตียโก้อัลคันตารามากกว่านะแต่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลคือมีไว้ทั้ง2คนเนี่ยเพอร์เฟกต์แน่นอนนะผมว่าตัวเลือกเกินทุกคนรู้ดีว่าเกินดีกว่าขาดนะสถานการณ์ในชีวิตประจำวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะอาจจะมีบางกรณีเท่านั้นนะที่ขาดอาจจะดีกว่านะแต่ส่วนใหญ่เกินไว้ดีแน่นอนครับถ้าพูดถึงแนวโน้มตอนนี้ที่เป็นไปได้มากที่สุดเอาเฉพาะระยะเวลานี้นะก็น่าจะเป็นดุมอยู่ต่อนะครับและอาจจะไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เตียโก้นะก็มีข่าวว่าดันมาโก้กูยิตขึ้นมาเป็นอยู่ในทีมชุดใหญ่เต็มตัวแล้วนะก็อาจจะลองกูยิตไปสักปีก็ได้นะครับในฐานะตัวเลือกลองๆไปนะผมว่ามันก็สมเหตุสมผลดีนะเพราะกูยิตก็รอโอกาสมาหลายปีหลังจากไปหาประสบการณ์กับทีมอื่นแล้วนะผมว่าก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับในการสร้างทีมนะทีมอยู่ดีอยู่แล้วนะอย่าไปทำอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะไปแก้มันจะยิ่งเละนะบางทีคิดว่าตกแต่งเผื่อจะดีขึ้นบางทีสำคัญนะครับลิเวอร์พูลในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคอปพูดแล้วว่าเก็บแกนหลักดีกว่านะครับลิเวอร์พูลในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ลาฟาตั้งแต่ยุคหลังๆเนี่ยที่มันเริ่มลวนล็อกล็อกเจอร์ทีมที่มันดีอยู่แล้วแต่พอเสียตัวหลักอย่างอลอนโซหรือว่าซัวเรสเนี่ยมันเป๋ไปนะลิเวอร์พูลตอนเนี้ยไม่ต้องไปสนใจข่าวหรือไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับพยายามล้างตัวหลักเอาไว้ซึ่งข่าวอาจจะมีสื่อสเปนมาแซะข่าวมาเน่ข่าวซาร่าอะไรผมว่าให้โฟกัสดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามดูอารมณ์นักเตะนะจะเห็นว่าย้อนไปดูก็ได้นะอย่างตอนตอเลสเนี่ยตอนจะย้ายทีมหรือแม้แต่ตอนคูตินโญ่เนี่ยซัวเรสด้วยมีอารมณ์ชัดเจนนะว่าคนที่จะย้ายจะมีลักษณะที่แสดงออกภาษากายออกมายังไงนะแต่ผมมองดูลิเวอร์พูลในวันแรกของฤดูกาลทุกคนยังเต็มที่กับทีมชุดนี้และอยากประสบความสำเร็จกับทีมชุดนี้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยคือจุดสำคัญที่สุดนะที่ต้องโฟกัสตอนนี้แล้วก็รออีกนิดให้ตลาดนักเตะผ่านไปขอแค่ไม่มีนักเตะย้ายออกเลยผมแฮปปี้มากแล้วครับสำหรับซัมเมอร์นี้วันนี้ก็ประเด็นก็คงแค่นี้ครับสวัสดีครับ